จตุรงค์เจอทักเป็นราศีรวยรับทรัพย์รับโชคใหญ่เผยเลขมงคล2ตัวจตุรงค์โพธารามช่วงนี้มุ่งมั่นทำธุรกิจนอกจากครัวลุงลงยังทำเจอากรีนสวนผักปลอดสารด้วยล่าสุดมาออกรายการศึก12ราศีเจอทักชาวราศีธนูเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมจะรวยทรัพย์รับโชคใหญ่หมอลักษ์ราชสีบอกว่าไม่ได้หมายความว่าราศีธนูทุกคนจะมีโชคกันทุกคนก็มีพื้นชะตาที่แตกต่างกันไปตั้งแต่วันที่5ธันวาคมของปีที่แล้วบวกไปอีกประมาณ2ปีถึงปี65ดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรดวงการเงินของราศีธนูโอกาสในการรวยมั่นคงประสบความสำเร็จก็ต้องหาลู่ทางการทำธุรกิจค้าขายจะโดดเด่นที่สุดเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรร่วมตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีคือเลข5ดาวการเงินที่จะมั่นคงอยู่ในเรือนการเงินในรอบ30ปีคือดาวเสาร์เลข7คือมงคลโชคแล้วจตุรงค์บอกว่าจริงอย่างที่อาจารย์ลักษ์บอกคราวที่แรกมาออกปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เพิ่งมาอาจารย์ลักษ์ก็ทักว่ารวยจริงๆเราสร้างทั้งสวนผักปลอดสารทำเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวด้วยมีบันไดลอยฟ้ารถไฟบรรทุกผักเซนาลิงพิธีกรสรุปเลขที่อาจารย์ลักษ์ให้เลขมงคลมาด้วย5775ลองดูว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้เลขจะออกตัวนี้หรือไม่ย้ำอีกครั้งนะคะ5775ค่ะอย่าลืมซื้อกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ